การความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะในเรื่องของสงครามล่าสุดเนี่ยนะคะก็ต้องจับตาไปที่กองกำลังต่อต้านรัสเซียค่ะซึ่งก็เป็นคนรัสเซียด้วยกันเองเนี่ยแหละล่าสุดออกมาประกาศว่าเตรียมจะจู่โจมดินแดนของรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะคุณสวรักษ์ใช่แล้วค่ะก็ประกาศออกมาชัดๆแบบนี้กองทัพรัสเซียเนี่ยเขาตั้งรับอยู่แล้วแล้วก็ประกาศด้วยนะคะว่าถ้าเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องถูกตอบโต้โจมตีกลับอย่างหนักเช่นเดียวกันแต่ว่าบทบาทของผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างที่ทำงานให้กับรัสเซียก็น่าจับตามองเช่นกันค่ะล่าสุดเนี่ยออกมาเตือนรัสเซียนะคะว่าให้ระวังไว้อาจจะเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในรัสเซียเพราะว่าประชาชนนั้นเริ่มไม่พอใจค่ะที่ลูกหลานของพวกเขานั้นต้องไปเสียชีวิตในสนามรบค่ะนี่เป็นภาพนะคะทางฝั่งของกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัสเซียค่ะโดยผู้บัญชาการกองกำลังรัสเซียวอลันเทียคอปนะคะซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านเนี่ยบอกว่าแผนในอนาคตคือการบุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและจะเพิ่มการโจมตีให้รุนแรงขึ้นอีกนักข่าวก็สอบถามนะคะสอบถามหัวหน้ากองบัญชาการนี้ก็บอกว่าประเด็นที่มีการระบุว่าฝ่ายต่อต้านใช้อาวุธอุปกรณ์ทางการทหารของสหรัฐในการโจมตีรัสเซียเรื่องนี้จริงหรือไม่ผู้บัญชาการกองกำลังของฝ่ายต่อต้านเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามนี้ตรงๆค่ะแต่กล่าวเพียงว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะคะหมายถึงของสหรัฐเนี่ยบางส่วนถูกรัสเซียยึดไว้ที่เมืองบักมุตและบางส่วนก็มีขายในตลาดมืดนะคะแต่ว่าในส่วนความช่วยเหลือจากยูเครนยอมรับว่ามีจริงแต่ว่ายูเครนเนี่ยช่วยเหลือด้วยการส่งเชื้อเพลิงอาหารและยารวมถึงช่วยรักษาผู้บาดเจ็บแล้วก็ให้ข้อมูลกับฝ่ายต่อต้านค่ะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าจะตอบโต้กองกำลังของยูเครนแล้วก็ฝ่ายต่อต้านอย่างทันควันและรุนแรงหากว่ามีการโจมตีรัสเซียเกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนเยฟเกนีพริโกซินนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์ที่ทำงานให้กับรัสเซียค่ะก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่านับตั้งแต่เข้าร่วมสงครามในยูเครนมีนักโทษนะคะเข้าร่วมรบกับวัคเนอร์ประมาณ 50,000 คนในจำนวนนี้ 20% เสียชีวิตอีก 20% ได้รับบาดเจ็บพอบาดเจ็บนะคะคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องหยุดพัก3เดือนหรือนานกว่านั้นค่ะส่วนคนที่สมัครเข้ามาเป็นทหารรับจ้างเสียชีวิตในสัดส่วน 20% เช่นกันแต่เขาไม่ได้ระบุตัวเลขแน่ชัดว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าในฝั่งยูเครนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมประมาณ 50,000 ถึง 70,000 คนแต่สำนักข่าวรอยเตอร์นะคะระบุว่าตัวเลขที่พริโกซินอ้างเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และนอกจากนี้ค่ะผู้นำของวัคเนอร์เนี่ยยังเตือนด้วยนะคะว่าอาจจะเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในรัสเซียเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี1917ขออภัยค่ะปี1917ที่ชาวรัสเซียในตอนนั้นลุกฮือเพื่อต่อต้านราชวงศ์โรมานอฟที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในขณะที่ประชาชนอดอยากยากไร้เพราะว่าตอนนี้ค่ะชาวรัสเซียจำนวนมากต้องสูญเสียบุตรหลานแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักไปกับสงครามในยูเครนแต่ลูกหลานของชนชั้นนำในรัสเซียเนี่ยยังอยู่สุขสบายถ่ายรูปลงสื่อสังคมออนไลน์นะคะไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายในสนามรบเหมือนกับลูกหลานของประชาชนทั่วๆไปค่ะผู้นำวัคเนอร์ก็เตือนนะคะว่าถ้าหากรัสเซียปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปต่อเนี่ยครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมๆแล้วน่าจะเป็นแสนๆคนเลยนะคะทนไม่ไหวเนี่ยเขาลุกขึ้นมาลุกคือต่อต้านรัฐบาลรัสเซียถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่และนี่คือสิ่งที่ผู้นำรัสเซียไม่อาจเพิกเฉยได้ค่ะครับท่าทีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยจริงๆเห็นมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นรัสเซียเองมีความพยายามในการจะผ่านร่างกฎหมายใหม่ในเรื่องของการเกณฑ์ทหารด้วยนะครับซึ่งการเกณฑ์ทหารเนี่ยกฎหมายใหม่ระบุว่าถ้าเกิดว่ามีการเรียกรายชื่อปุ๊บการระบุแล้วว่าใครจะต้องถูกเรียกมาเกณฑ์ทหารเนี่ยถือว่าต้องเข้าประจำการคือก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ถ้าเป็นช่วงสักประมาณปีที่เราจะเห็นภาพว่ามีผู้ชายหลายคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วกังวลว่าจะถูกเกณฑ์ทหารเนี่ยพอเสี่ยงว่าจะถูกหมายเรียกปุ๊บก็จะเดินทางออกจากประเทศกันก่อนแม้ว่าจะมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วหรือว่าส่งจดหมายไปที่บ้านแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคือเขาสามารถออกจากประเทศได้แต่ด้วยกฎหมายใหม่ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยคือพอมีชื่อปรากฏในระบบปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกังวลว่าหลังจากนี้ท่าทีของรัสเซียจะมีการโจมตีหนักขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิรวมไปถึงในช่วงหน้าร้อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นความกังวลของหลายๆคนที่มีลูกหลานที่อาจจะถูกนำไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปรบที่ยูเครนด้วยนะครับครับ